สวัสดีค่ะวิจิตราพรถนัดทางนะคะจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนนะคะหรือเบโดค่ะชื่อเล่นของสำนักงานเรานะคะก็ถ้าใครยังไม่รู้จักอีกก็มาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะภารกิจของเรานะคะหลักๆเลยก็จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรชีวภาพนะคะแล้วก็สร้างให้เกิดเศรษฐกิจนะคะมีการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วก็เรามีความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าทรัพยากรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะค้าขายได้มันก็จะสามารถอยู่กับเราไปอีกนานเท่านานได้ก็คือเป็นการอนุรักษ์ในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผมจากสารสกัดสมุนไพรตัวนี้นะคะก็มีที่มาค่ะมาจากว่าเบโดนะคะให้การสนับสนุนชุมชนทั่วประเทศนะคะมีเครือข่ายชุมชนอยู่ทั่วประเทศแล้วก็มีโจทย์ว่ามีผลิตภัณฑ์ผลิตผลจากสมุนไพรผลิตผลจากการเกษตรเนี่ยมากมายนะคะแล้วการบริหารจัดการเนี่ยอาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเนื่องจากว่ากลุ่มเกษตรกรเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีการจำหน่ายกันเองอยู่ในกลุ่มขนาดเล็กอะค่ะแล้วก็ เกิดความอยากต้องการอยากที่จะแปรรูปแต่ก็ยังไม่มีองค์ความรู้นะคะแล้วก็ทางสำนักงานเนี่ยก็ได้ส่งเสริมให้เขาทำผลิตภัณฑ์ของเขาเองอยู่แล้วนะคะเดิมเนี่ยเขาจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกี่ยวกับชาเรียกว่าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรพร้อมดื่มค่ะสำหรับคุณแม่ที่ให้น้ำนมอยู่สามารถช่วยผลิตภัณฑ์ตัวนั้นก็จะช่วยทำให้คุณแม่เนี่ยมีน้ำนมค่ะแต่การจัดการผลิตภัณฑ์ผลิตผลทางการเกษตรของเขาเนี่ยมันก็ยังไม่พอเพียงนะคะอยากจะทำอะไรได้มากกว่านั้นค่ะแทนที่ว่าผลิตผลของเขาเนี่ยกิโลนึงอาจจะแค่10-20บาทค่ะเขาก็อยากจะเพิ่มมูลค่าให้เพิ่มขึ้นค่ะโดยที่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ความสนใจของเขาก็คือเขาสนใจในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามนะคะทีนี้เราก็เลยคุยกับเขาว่าความงามแล้วอะไรที่เขาสนใจเขาก็ยังไม่ทราบหรอกแต่เขามองแต่เราอ่ะอยากจะให้เขามองว่าเดิมทีเนี่ยกลุ่มชุมชนของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเราเนี่ยมีอะไรแล้วก็ทำไปมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สังคมตอบโจทย์ผู้บริโภคอะค่ะว่าเขาอยากที่จะใช้ของที่เราทำไหมแต่ถ้าถามชุมชนก็จะบอกว่าใช้แล้วดีนะสมุนไพรชนิดนี้ดีชนิดนั้นดีนะคะโดยที่จริงๆแล้วผู้บริโภคอาจจะไม่ได้อยากใช้ก็ได้ซึ่งของที่ว่านั้นก็ดีค่ะโอเคถ้าชุมชนนะคะชอบที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อความงามค่ะ positioning เนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์ตลาดเรื่องความงามอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็จะเห็นว่าตลาดของผลิตภัณฑ์เพื่อความงามเนี่ยไม่เคยหลับไหลเลยนะคะก็ยังมีความเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะโดยผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นกลุ่มที่แชร์การตลาดมากที่สุดก็จะเป็นเรื่องบำรุงผิวนะคะรองลงมาก็จะเป็นบำรุงผมแล้วก็เครื่องสำอางนะคะทีนี้ในช่วงที่ผ่านมานะคะหลายๆท่านอาจจะทราบกันดีว่ามีข่าวคราวเกี่ยวกับเครื่องสำอางที่ไม่ได้รับความน่าเชื่อถือมีการปนเปื้อนสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่างๆนะคะอาจจะทำให้วิกฤตของเครื่องสำอางเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่เรามองว่าเนี่ยแหละคือโอกาสของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติค่ะเพราะทุกวันนี้นะคะเราคงถูกทำลายร่างกายเราอะนะคะคงถูกทำลายจากสารผลิตภัณฑ์พวกนี้มามากพอแล้วค่ะนี่แหละค่ะความงามจากธรรมชาตินี่แหละค่ะคือคำตอบของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อที่มากด้วยนะคะอะไรก็ตามที่บอกว่ามาจากธรรมชาติก็มักจะได้รับความนิยมมากขึ้นแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยก็ยอมที่จะควักกระเป๋าจ่ายตังค์ในมูลค่าที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วๆไปนะคะคุยกันแล้วเราก็มองว่าเอ๊ะแล้วอะไรล่ะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผิวยังโอเคอยู่ไหมผู้ประกอบการเห็นว่ายังไงนะคะชุมชนก็มองว่าผิวเนี่ยคนก็ทำเยอะนะคะแล้วการที่ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเยอะๆเนี่ยเราจะเห็นถ้าเกิดเราเคยไปเดินโอท็อปนะคะก็จะเจอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผิวซึ่งมันก็ยังไม่สวยแล้วก็เรายังรู้สึกว่าเรายังอาจจะแข่งขันได้เหนื่อยลำบากไปนิดนึงก็เลยมามองดูที่ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเส้นผมค่ะก็มองว่ามีอะไรบ้างล่ะผลิตภัณฑ์ที่ว่านะคะผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเส้นผมเนี่ยก็มีตั้งแต่แชมพูนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการทำความสะอาดเส้นผมนะคะครีมนวดผมอันนี้ก็คือสำหรับการปิดท้ายการทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ช่วยผมไม่พันกันนะคะเซรั่มบำรุงผมเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าไปช่วยซ่อมแซมโครงสร้างของเส้นผมซึ่งเป็นโปรตีนเป็นส่วนประกอบหลักนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นผมเนี่ยสูญเสียไปจากความร้อนจากมลภาวะหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะทำให้สภาพเส้นผมของคนเราเนี่ยอ่อนแอลงค่ะเซรั่มบำรุงเส้นผมก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนึงที่จะช่วยเข้ามาทำให้เราเนี่ย
ผมสวยนะคะแล้วก็ครีมหมักผมค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่อาจจะใช้ยากนิดหน่อยอาจจะหลายคนอาจจะไม่ได้ใช้กันนะคะแต่รวมๆแล้วเนี่ยการมีผมที่สวยก็จะช่วยส่งเสริมให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีด้วยค่ะทีนี้ก็กลับมาดูว่าสิ่งที่เขาบอกว่าเขามีเยอะมีเหลือเฟือมีจนใช้ไม่หมดเนี่ยคืออะไรนะคะก็จริงๆมีเยอะนะคะแต่อันนี้ที่เอามาให้ดูเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์นะคะก็คือจะมีขิงขมิ้นชันมะกรูดไพลตะไคร้บ้านใบเตยหลายท่านนะคะอาจจะรู้อยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรพวกนี้เนี่ยค่ะมันเป็นของที่เหมือนกับอยู่คู่กับเรามานานแต่ว่าเอ๊ะมันดียังไงอาจจะมีคนไม่ทราบถึงคุณสมบัติของมันว่ามันมีอิทธิฤทธิ์มากมายนะคะยกตัวอย่างเช่นขิงเนี่ยค่ะตัวเง่าขิงเนี่ยค่ะเราสามารถสกัดได้สารน้ำมันหอมระเหยนะคะที่มีฤทธิ์ในการช่วยรักษาลดอาการอักเสบได้นะคะส่วนขมิ้นชันนะคะหลายคนอาจจะรู้จักขมิ้นชันในผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่จะบอกได้เลยว่าพืชชนิดนี้เนี่ยช่างมีคุณสมบัติพิเศษมากมายก่ายกองมากเลยค่ะในขมิ้นชันเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามิน A B1 B2 วิตามิน C วิตามิน Eแคลเซียมฟอสฟอรัสอะไรต่างๆนะคะคือมีคุณสมบัติมากมายนะคะแล้วก็มะกรูดตัวนี้เนี่ยเป็นที่ทราบกันดีมีภูมิปัญญาการใช้มะกรูดเนี่ยในการบำรุงเส้นผมรักทำความสะอาดเส้นผมรักษาโรคผิวหนังในบริเวณหนังศีรษะเนี่ยมามากมายคุณสมบัติของเขาก็คือในสารสกัดในน้ำมันหอมระเหยของมะกรูดเนี่ยนะคะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราบางชนิดนะคะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการคันศีรษะแล้วก็รังแคได้ค่ะนักวิจัยเราก็มองแล้วว่าอ่ะรวมมาได้ทุกอย่างแล้วเนี่ยมองว่าพืชในกลุ่มนี้เนี่ยค่ะเป็นพืชที่ให้น้ำมันหอมระเหยซึ่งน้ำมันหอมระเหยเนี่ยค่ะก็จะมีคุณสมบัติในการที่เราเคยได้ยินกันว่าอโรมาเทอราปีนะคะความน้ำมันหอมระเหยเนี่ยคือมันจะมีเป็นสารอินทรีย์ชนิดนึงนะคะที่มีอยู่ในพืชค่ะสามารถสกัดได้จากส่วนต่างๆของพืชไม่ว่าจะเป็นเง่ารากใบดอกนะคะส่วนคุณสมบัติสรรพคุณของเขาเนี่ยก็จะมาคุณสมบัติมากเลยนะคะอย่างเช่นสูดดมแล้วก็ให้ความผ่อนคลายนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยกระตุ้นระบบต่างๆในการทำงานของร่างกายเราให้กลับสู่ปกติได้ด้วยนะคะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันเราเนี่ยให้รักษาสมดุลได้ช่วยยกระดับจิตใจของเราได้ด้วยโอ้โหมากมายนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะก็เป็นที่มาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผมชนิดนี้นะคะว่าสิ่งที่มีมาทั้งหมดเนี่ยเอามาผสมกันเราเลือกแล้วว่าสมุนไพรที่ว่าเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีคุณสมบัติที่เกี่ยวกับการบำรุงดูแลเส้นผมโดยเฉพาะนะคะตัวอื่นๆเก็บไว้ก่อนแต่เราเอาเฉพาะตัวที่มีผลกับเส้นผมเนี่ยเอามารวมเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมานะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยก็จะไม่เหมือนกับ4ผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยด้วยวิธีการใช้นะคะก็คือหลังจากที่เราสระผมเสร็จแล้วนะคะก็คือเป็นการทำความสะอาดเส้นผมมีการบำรุงผมด้วยคอนดิชันเนอร์นะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นการตบท้ายนะคะความรู้สึกของเขาก็คือจะให้ความรู้สึกของการชำระล้างสารเคมีที่เกาะติดเส้นผมเรามาจากมลภาวะต่างๆก็ตามแต่หรือว่าเคมีพันที่อยู่ในแชมพูแล้วก็คอนดิชันเนอร์นั้นสามารถที่จะชำระตัวนี้ออกไปได้ด้วยแล้วก็ผลิตภัณฑ์นี้นะคะมีการทดลองในห้องปฏิบัติการทดลองคุณภาพทดสอบทางกายภาพนะคะทดสอบความคงตัวค่า pH อยู่ระหว่าง 4-5 ซึ่งเหมาะกับสภาพผิวหนังของคนทั่วไปนะคะแล้วก็ในการทดสอบในระดับเซลล์รากผมเนี่ยนะคะพบว่ามันมีความไม่เป็นพิษต่อเซลล์รากผมและยังพบว่ามันไปช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากผมเมื่อไหร่ที่เรารากผมแข็งแรงนะคะก็จะส่งผลให้ผมของเราเนี่ยหลุดร่วงได้ยากขึ้นนะคะก็คือช่วยทำให้ผมเราหลุดร่วงได้น้อยลงนะคะผลิตภัณฑ์ชนิดนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ 95% สามารถเคลม Natural Product ได้ด้วยนะคะจุดเด่นก็คืออย่างที่บอกไปค่ะว่าชำระล้างสารเคมีตกค้างได้ด้วยนะคะลดการหลุดร่วงของเส้นผมกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมนะคะแล้วก็ยังให้กลิ่นหอมที่ช่วยผ่อนคลายได้ด้วยผลิตภัณฑ์พร้อมแล้วนะคะที่จะออกสู่ตลาดนะคะถ้าใครที่สนใจอยากจะทำตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมนะคะแล้วก็ยังมีเครือข่ายของผู้ประกอบการที่มีวัตถุดิบ
สมุนไพรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นี้ให้ด้วยให้ได้ในมาตรฐานที่ยอมรับได้ด้วยค่ะก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานของเบโดค่ะถ้าใครสนใจยังติดต่อกันได้ที่บูธจบแล้วค่ะการพรีเซนต์แล้วมีไมค์ตรงกลางนะคะสามารถเดินมาพูดที่ไมค์ได้เลยค่ะเดี๋ยวสแตนด์บายไมค์ตรงกลางให้นิดนึงขอบคุณครับพี่ค่ะหลักการสุคนทบบำบัดจะเป็นไงครับเขามาหลักการผมไม่ทราบว่าสุคนทบบำบัดก็เป็นการใช้กลิ่นในการบำบัดนะคะอาจจะไม่ใช่ตัวนักวิจัยมาเองนะคะอาจจะตอบให้ได้ไม่ละเอียดพอนะคะแต่ว่าโดยการทำงานง่ายๆของสุคนธบำบัดเนี่ยคือตัวกลิ่นเนี่ยจะสามารถเข้ามาทำปฏิกิริยากับการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายเพื่อรักษาสมดุลซึ่งกลิ่นต่างๆเนี่ยค่ะมันก็จะมีคุณสมบัติที่ต่างกันไปอย่างเช่นหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินว่ากลิ่นของลาเวนเดอร์ว่ามันจะช่วยทำให้เราหลับได้ง่ายขึ้นค่ะนั่นเป็นการทำงานของกลิ่นอย่างนึงถ้าใครเคยได้ยินผลงานวิจัยเกี่ยวกับสุคนธบำบัดนะคะก็มีกรณีหนึ่งที่มีการผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยค่ะโรคมะเร็งที่โพรงจมูกนะคะหลังจากการบำบัดแล้วเขาจะสูญเสียการได้กลิ่นไปนะคะแล้วก็มีผลงานวิจัยของไทยเราเนี่ยละค่ะจำไม่ได้ว่าที่ไหนนะคะมีผลงานวิจัยค่ะบอกว่าการบำบัดด้วยกลิ่นเนี่ยค่ะสุคนธบำบัดเนี่ยช่วยทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่สูญเสียการได้กลิ่นไปแล้วเนี่ยกลับมาได้กลิ่นได้ง่ายได้กลับมาได้กลิ่นได้ค่ะจากที่สูญเสียโอกาสไปแล้วค่ะเนี่ยคือคุณสมบัติของสุคนธบำบัดด้วยค่ะมันคืออโรมาเทอราพีใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะมันเกี่ยวกับเส้นผมคือตัวสุคนธบำบัดเนี่ยค่ะมันได้มาจากน้ำมันหอมระเหยซึ่งน้ำมันหอมระเหยเนี่ยค่ะสกัดได้จากมันจะสกัดได้มาเป็นน้ำมันแล้วตัวน้ำมันหอมระเหยเนี่ยค่ะในตัวน้ำมันเนี่ยจะได้สารในจะได้องค์ประกอบทางเคมีของสารต่างๆมันจะมีสารหอมระเหยเนี่ยหลายกลุ่มมากค่ะและก็ในแต่ละกลุ่มที่เราเลือกมาจะเป็นกลุ่มที่ช่วยในการบำรุงเส้นผมในการกระตุ้นการทำให้รากผมเนี่ยแข็งแรงค่ะก็คือมันมีส่วนในการอย่างเช่นการทำให้รักษาสมดุลของโปรตีนพวกนี้นะคะอันนี้ขอถามเองได้ไหมคะคือมีบุคคลที่บ้านนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทำสีผมหรือว่าเป็นในเรื่องของผมสีสาล้านอะไรเงี้ยค่ะแบบพันธุกรรมแบบนี้ตัวนี้จะช่วยได้ไหมคะโอ้ถ้าเป็นพันธุกรรมนี่อาจจะต้องหาคุณหมอนะคะแต่ตัวนี้ค่ะคุณสมบัติหลักๆที่เด่นๆของเขาก็คือการชำระล้างเอาสารเคมีที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราใช้อยู่แล้วเนี่ยออกไปค่ะครั้งแรกที่ใช้เนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าผมของเราเนี่ยมันสะอาดแบบบอกไม่ถูกอะค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการทำงานของสารเคมีที่อยู่ในสารเคมีต่างๆที่อยู่ในตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะมันจะช่วยทำให้สุขภาพของผมเราเนี่ยดีขึ้นค่ะอย่างที่บอกว่าตัวผมเราเนี่ยเวลาที่เราผมเราขาดความสมดุลก็คือโครงสร้างของผมเราสูญเสียไปจากอะไรต่างๆเราจะสามารถฟื้นฟูมันกลับมาได้เท่าที่ผมเราจะดีได้นะคะอาจจะไม่ได้แบบว่าผมของคุณชมพู่สวยมากแต่ว่าผมของวิจิตราพรจะไปสวยเท่าของคุณชมพู่ก็คงจะไม่ใช่แบบนั้นค่ะก็จะอยู่ในวิถีที่เราเป็นอยู่อะค่ะค่ะแต่มันจะสามารถช่วยฟื้นฟูเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของเราให้กลับมาสู่สมดุลของร่างกายเราได้ดีด้วยค่ะมีท่านไหนอยากถามเพิ่มไหมคะเชิญค่ะที่เน้นหนักสุดนะคะถ้าจะให้เคลมทางผลการทดสอบทางแลบเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมเพราะว่ามันจะไปช่วยทำให้รากผมแข็งแรงขึ้นนะคะแต่ถ้าสำหรับการใช้แล้วเนี่ยก็จะชอบในเรื่องของการชำระล้างเคมีตกค้างค่ะคือเพราะว่าอย่างลดการหลุดร่วงเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นอะไรที่รอระยะเวลาไปสักพักที่เราจะรู้สึกได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการชำระล้างสารเคมีเนี่ยมันจะสัมผัสได้เลยมันก็ไม่ได้รู้สึกดีมากในครั้งแรกนะคะครั้งที่2ครั้งที่3ไปเนี่ยเราจะรู้สึกมันเองว่าเราก็ไม่เห็นจะหยุดใช้ทั้งที่มันก็เหมือนกับไม่ได้ดีมากค่ะแล้วอันนี้ทดลองกับตัวเองนะคะใช้ไปงั้นๆแหละก็ใช้ไปไม่ได้รู้สึกดีแต่ก็ไม่ได้หยุดแต่พอไปหาช่างทำผมเนี่ยค่ะช่างทำผมแค่จับช่างทำผมก็ถามแล้วว่าเปลี่ยนแชมพูหรือเปล่าเปลี่ยนผลิตภัณฑ์สำหรับผมหรือเปล่าอันนี้ก็แชร์ให้ฟังค่ะ
อย่างนี้ระยะเวลาในการใช้ผลิตภัณฑ์สมมติว่าเราเคยใช้แบบแมสทั่วๆไปใช่ไหมคะแล้วถ้าเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างเงี้ยระยะเวลาที่จะเริ่มเห็นผลคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณกี่สัปดาห์หรือกี่เดือนคะโดยทั่วไปนะคะการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะอย่างน้อยๆ2สัปดาห์จะเริ่มสังเกตเห็นได้นะคะแล้วก็ถ้าใช้ต่อเนื่องถึง4สัปดาห์เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ามันความการหลุดร่วงของเส้นผมน่ะลดลงค่ะค่ะท่านไหนอยากถามได้เลยนะคะตอนนี้เหลือเวลาอีก5นาทีนะคะเชิญค่ะคุณสมบัติของการชำระล้างสารเคมีตกค้างอะค่ะมีผลกับกรณีที่คนทำสีผมด้วยไหมคะไม่ใช่ค่ะก็คือสีผมเขาถ้าไปทำแล้วก็คือยังคงสีผมเหมือนเดิมค่ะใช่ค่ะไม่ได้จางหายลงไปค่ะความชำระล้างเนี่ยในที่นี้หมายถึงเป็นความสะอาดของเส้นผมค่ะเป็นเหมือนกับเส้นผมเราเนี่ยมันจะมีความมันมีอะไรก็แล้วแต่แล้วจะทำให้เกิดฝุ่นละอองหรืออะไรที่ติดกับเส้นผมมาค่ะแต่จะไม่เกี่ยวกับการที่ปรับโครงสร้างผมด้วยสีแบบนั้นไม่ได้ช่วยค่ะต่อไปเลยไหมถามได้เลยนะคะตอนนี้เวลายังเหลืออยู่ประมาณ3นาทีนะคะได้มีการทดลองใช้แล้วก็มีเริ่มในเรื่องของการวางขายที่ไหนบ้างหรือเปล่าคะอันขออนุญาตถามแทนนะคะตอนนี้ยังไม่มีวางขายค่ ะก็อยากจะเป็นการถ่ายทอดวิธีการถ่ายทอดของสำนักงานเราก็อาจจะแตกต่างไปจากที่อื่นบ้างนะคะอย่างเช่นเราเนี่ยมีเครือข่ายชุมชนอยู่ทั่วประเทศนะคะการถ่ายทอดเราอาจจะเป็นลักษณะของการถ่ายทอดองค์ความรู้เนี่ยให้กับชุมชนผลิตและผู้ประกอบการก็มาซื้อจากชุมชนก็จะเป็นการอุดหนุนแล้วก็สร้างเขาเรียกว่าวงจรของการอนุรักษ์กับคืนผู้ประกอบการก็มีส่วนในการร่วมอนุรักษ์ด้วยเนื่องจากชุมชนเนี่ยเป็นเหมือนต้นทางในการนำทรัพยากรมาใช้ค่ะทีนี้ถามต่อนิดนึงค่ะว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติส่วนใหญ่ที่เน้นในเรื่องของเป็นการชำระล้างต่างๆหรือว่าเน้นในเรื่องของการที่เป็นธรรมชาติมากๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะมีฟีดแบ็กก็คือว่าผมดีจริงแต่ผมไม่หอมไม่ลื่นตรงนี้ของเรามีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างคะค่ะดีค่ะอันนี้ก็คือเป็นเนื่องจากใช้เป็นสารหอมเป็นน้ำมันหอมระเหยอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการเติมน้ำหอมจากธรรมชาติลงไปเล็กน้อยค่ะดังนั้นผลิตภัณฑ์ของเราก็จะหอมมากหอมแบบเว่อร์เลย สำหรับคนที่มีผิวที่ติดกลิ่นอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะดีขึ้นจะเปรียบเทียบให้ฟังขอเวลานิดนึงเปรียบเทียบให้เห็นนะคะว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์แบบนี้ก็จะยังมีไม่มากในท้องตลาดค่ะแต่มีอยู่ยี่ห้อหนึ่งหลายท่านอาจจะรู้จัก Yves Rocher ค่ะซึ่งอาจจะเป็นต้นแบบของเราก็ได้ผลิตภัณฑ์ของเขานะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์คล้ายกันเลยแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของธรรมชาติเหมือนกันใช่ค่ะแล้วเขาก็ทำจากสมุนไพรของประเทศฝรั่งเศสซึ่งเรามองว่านี่คือการเสียโอกาสอย่างหนึ่งนะคะว่าแทนที่สมุนไพรของเราก็ทราบอยู่แล้วว่ามันดีมากๆค่ะแต่เรากลับไปใช้ของต่างประเทศเป็นไปได้ว่ามันก็มีความน่าเชื่อถือหลายๆอย่างแต่เรามองว่าคนไทยก็ทำได้ค่ะมีท่านไหนถามอีกไหมคะเชิญค่ะครับผมยังไม่เข้าใจว่าอันนี้เป็นการใช้ครั้งที่3ของการสระผมอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ค่ะก็คือสระด้วยแชมพูสระด้วยแชมพูแล้วก็ครีมนวดอาจจะตัดบางคนตัดขั้นตอนครีมนวดไปแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์เลยแต่ว่าถ้าอย่างโอใช้ก็จะเป็นใช้แชมพูใช้ครีมนวดแล้วก็ใช้เจ้าตัวนี้ด้วยค่ะแล้วก็ล้างออกมาล้างออกค่ะแล้วที่ว่าชำระล้างสารเคมีนี่คือชำระล้างตัวไหนอะไรเงี้ยคือเหมือนกับเวลาที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นสบู่หรืออะไรเองเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นมีส่วนประกอบของเคมีอยู่แล้วอะค่ะการล้างออกเนี่ยอาจจะไม่หมดแล้วมันก็จะตกค้างอยู่ที่ผิวของเราอยู่ที่เส้นผมของเราค่ะขั้นตอนนี้ค่ะตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะไปช่วยในการชำระล้างตัวสารเคมีที่ว่านั่นน่ะที่อาจจะล้างออกไม่หมดเพื่อที่จะให้มันสะอาดมากขึ้นค่ะแต่ไม่ได้หมายถึงในเรื่องของการดีท็อกซ์แบบหนังศีรษะใช่ไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะจะพูดคืออันนี้ใช่ไหมคะอ๋อโอเคเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าไอ้คำว่าชำระล้างอาจจะได้แค่เรื่องฝุ่นละอองใช่ไหมคะแต่ว่าของทางนวัตกรรมตัวนี้ก็คือเน้นว่าตั้งแต่หนังศีรษะเพราะว่าในเรื่องของการทำสีผมบางทีมันก็จะถูกสะสมจากหนังศีรษะด้วยใช่ไหมคะตรงนี้พี่ช่วยอธิบายขยายตรงนี้นิดนึงค่ะเผื่อพี่ๆหลายท่านอาจจะน่าสงสัยอยู่นะคะว่าในเรื่องของการที่บอกว่าชำระล้างสารเคมีตกค้างใช่ไหมคะหลายๆท่านมีข้อสงสัยณในจุดตรงนี้ค่ะ
ค่ะก็ด้วยความตัวสมุนไพรพวกนี้นะคะคุณสมบัติของมันเนี่ยทั้งเป็นเรื่องของการยับยั้งแบคทีเรียการลดบวมคือมากมายจริงๆค่ะสำหรับคุณสมบัติของสมุนไพรไทยแล้วเราหยิบเอาตัวสรรพคุณของเขาเหล่านั้นเนี่ยค่ะมารวมกันเพื่อที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะในการที่บอกว่าดีหมดเวลาได้ค่ะฝากถามนิดนึงต้องหมักว่าต้องหมักทิ้งไว้ไหมไม่ต้องค่ะชโลมเสร็จขยำขยำเล็กน้อยแล้วก็ล้างออกก็คือเหมือนกับใช้แชมพูสระผมตัวทั่วไปใช่ค่ะใช่ไหมคะคล้ายๆกันค่ะโอเคค่ะ